ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องของสวรรค์นะมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังอยู่อย่างไรก็ถึงเวลานี้ก็เปิดวิทยุมานะโยมนะที่คลื่นนี้เวลานี้เอาล่ะสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้เลือกเอาทัตทัลละวิมานโยมนะก็ยังถือว่าอยู่ในวิมานวัตถุอยู่ในกุฏกนิกายวิมานวัตถุอยู่นะเป็นเรื่องของเทพบุตรเทพธิดานะโยมเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ลองฟังดูนะทัตทัลละวิมานมีคาถาว่าทัตทัลละมานาวันเนนะดังนี้เป็นต้นทัตทัลละวิมานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลกุฎุมพีคนหนึ่งเป็นอุปถากของท่านพระเรวัตเถระจากนาลกะคามได้มีธิดาสองคนคนหนึ่งชื่อพัทธาอีกคนหนึ่งชื่อสุพัทธาในธิดาสองคนนั้นนางพัทธาไปสู่ตระกูลสามีนางมีศรัทธาเลื่อมใสฉลาดและเป็นหมันนางพัทธาพูดกับสามีว่าฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อสุพัทธาพี่ไปนำเขามาเถิดหากน้องสุพัทธานั้นพึงมีบุตรบุตรนั้นก็จะเป็นบุตรของฉันด้วยและวงตระกูลนี้ก็จะไม่สูญโอ้โยมอันนี้ก็เป็นความคิดที่เสียสละนะโยมแล้วก็รักน้องสาวมากนะตัวเองแต่งงานกับสามีแล้วไม่มีลูกนะก็อนุญาตให้สามีตัวเองไปรับน้องสาวมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งโยมอันนี้ก็คล้ายๆกับพระเจ้าสุทโธทนะนะพระเจ้าสุทโธทนะนั้นที่อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาโยมซึ่งเป็นเสด็จพี่ของพระนางมหาประชาบดีอันนี้วันที่อภิเษกสมรสก็เลยรับเอาพระนางมหาประชาบดีเนี่ยมาเป็นเมสีด้วยโยมเรียกว่าเมมีสีสองนางนะแต่ว่ายกให้พระนางสิริมหามายาเนี่ยเป็นเมสีเอกโยมส่วนพระนางมหาประชาบดีก็เป็นเมสีรองนะตอนนี้ก็คล้ายๆกันโยมคือนางสุพัทธาเนี่ยเป็นพี่ของนางนางพัทธาเป็นพี่ของนางสุพัทธานะนางพัทธาเป็นพี่แต่งงานกับสามีแล้วไม่มีลูกนางพัทธาก็ให้สามีไปนำเอานางสุพัทธาซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยมาเป็นภรรยานะเผื่อว่าจะมีลูกด้วยถ้ามีลูกลูกของนางสุพัทธาน้องสาวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับลูกของนางพัทธาเองซึ่งก็ถือว่านางก็รักสามีด้วยรักน้องสาวด้วยโยมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่เสียสละเป็นจิตใจที่เสียสละไม่หึงหวงนะโยมส่วนมากบางทีพี่สาวก็หึงสามีก็มีไม่อยากให้ไปยุ่งกับน้องสาวหรือว่าน้องสาว
หึงสามีไม่อยากให้ไปยุ่งกับพี่สาวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นประเพณีเป็นความงามในเรื่องของประเพณีสมมุติบัญญัติที่เราถือกันมานะว่าเมื่อมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วก็อย่าไปแบ่งใจให้กับชายอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความงามเป็นความงามในด้านของประเพณีที่เราถือกันมาโยมแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นการที่จะมีภรรยาหลายคนสำหรับผู้ชายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสังคมนิยมแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ถือว่าเป็นปกติของผู้คนในยุคนั้นถ้าสามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาหลายคนให้มีความสุขได้ก็สามารถทำได้อยู่ทีนี้เป็นอย่างไรนะตรงนี้สามีรับคำได้ทำตามที่ภรรยาบอกก็คงจะไปเอาน้องสาวมาอยู่ด้วยนะจึงนางพัฒาได้สอนนางสุพัฒาว่าน้องสุพัฒาน้องต้องยินดีในการแจกทานไม่ประมาทในการประพฤติธรรมด้วยอาการอย่างนี้ประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายภพก็จะอยู่ในเงื้อมมือของน้องแน่นอนคือโดยปกติแล้วครอบครัวนี้นะก็เป็นครอบครัวอุปถากของท่านพระเรวตะซึ่งก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วนะเรียกว่าทำบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเพราะว่าอุปถากท่านพระเรวตะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คงจะมีศีลมีธรรมกันทั้งครอบครัวโยมทีนี้พอนางไปรับน้องสาวมาเนี่ยก็แนะนำน้องสาวให้ประพฤติธรรมนะนางสุพัฒนาตั้งอยู่ในโอวาทของพี่สาวปฏิบัติตามที่พี่สาวสอนวันหนึ่งนางนิมนต์ท่านพระเรวตะเถระเป็นรูปที่8พระเถระหวังให้นางสุพัฒนาสร้างสมบุญจึงพาภิกษุ7รูปโดยเป็นองค์สงฆ์ไปเรือนของนางนางสุพัฒนามีจิตเลื่อมใสอังคาท่านพระเรวตะเถระและภิกษุเหล่านั้นด้วยของเคี้ยวของบริโภคด้วยน้ำมือของตนเองพระเถระทำอนุโมทนาแล้วกลับไปครั้นต่อมานางสุพัฒนาถึงแก่กรรมไปเกิดเป็นสหายกับเทวดาชั้นนิมมานรดีโยมชั้นนิมมานรดีโยมฟังไปวันก่อนนะที่เทวดามนาปกายิกาได้ลงมาหาท่านพระอนุรุทธะนั่นแหละโยมเทวดาชั้นนั้นแหละถือว่ามีฤทธิ์มีอิทธานุภาพมีบุญบารมีเยอะมากโยมเทวดาชั้นนั้นน่ะอยากจะได้อะไรก็เนรมิตเอาได้เลยโยมนางสุภาธาเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมารดีอีกอันหนึ่งนะในสูตรนั้นที่บอกว่าบุคคลที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้จะต้องมีคุณธรรมหลายอย่างนะที่ญาติโยมได้ฟังไปในสูตรโน้นนะเรื่องของอรุทธสูตรนะว่าจะต้องปฏิบัติครบต่อสามีอย่างไรนะในตรงนี้ก็น่าจะคือนางสุภัฒนาเนี่ยทำบุญให้ทานอย่างดีแล้วความเคารพต่อสามีเนี่ยก็คงจะต้องมีโยมถ้าไม่มีความเคารพยำเกรงต่อสามีไม่รับผิดชอบการงานในบ้านเนี่ยดังเรื่องที่โยมได้ฟังไปในวันนั้นนะนางก็คงจะไม่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้แน่เพราะว่าบุคคลที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงได้ตรัสเอาไว้ว่าจะต้องมีคุณธรรมถึง8อย่าง8ข้อ
โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่ภรรยาโยมทีนี้ส่วนนางพัฒนาได้ให้ทานในบุคคลทั้งหลายแล้วก็ไปเกิดเป็นบริจาริกาของท้าวสกะจอมเทพปกตินางพัฒนาซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยก็คงจะคือทำบุญที่เป็นปาติกบุคลิกทานเป็นส่วนมากนะคือให้ทานเจาะจงเฉพาะบุคคลโยมนะเจาะจงบุคคลอาจจะไม่ได้คือไม่ค่อยได้ถวายสงฆ์นะแต่ว่านางสุภัทธาเนี่ยเวลาทำบุญนี่ก็มักจะปารภทำบุญกับพระสงฆ์นางจึงได้ไปเกิดในชั้นนิมมานรดีถือว่าสูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลายเท่าโยมอย่างอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพียงแค่ 2,000 ปีทิพย์นะ 2,000 ปีทิพย์เท่านั้นเองแต่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีเนี่ยจะมีอายุถึง 8,000 ปีทิพย์นะทีนี้ครั้งนั้นนางสุภัทธาที่เป็นเทพธิดานะพิจารณาถึงสมบัติของตนครุ่นคิดอยู่ว่าเรามาเกิดในสวรรค์นี้ด้วยบุญอะไรหนอจึงเห็นว่าเราตั้งอยู่ในโอวาทของพี่พัฒนาคือพี่สาวที่แนะนำในตอนแรกนะจึงประสบสมบัตินี้ด้วยทักษิณาที่มุ่งไปในสงฆ์พี่พัฒนาไปเกิดที่ไหนหนอนางได้เห็นนางพัฒนานั้นไปเกิดเป็นบริจาริกาของท้าวสักกะจึงหวังจะอนุเคราะห์ได้เข้าไปยังวิมานของพัฒนาเทพธิดาคือเทวดาชั้นสูงเนี่ยสามารถที่จะลงมายังสวรรค์ในชั้นต่ำๆได้นะโยมนะพอตัวเองมาเช็คดูตรวจดูก็รู้ว่าพี่สาวของตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นเทพธิดาเป็นนางบำเรอของท้าวสักกะในแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เองทีนี้นางพัฒนาเทพธิดาจึงถามนางสุภัทธาเทพธิดาด้วยคาถาสองคาถาว่าท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมีทั้งเป็นผู้เรืองยศย่อมรุ่งโรจน์เกินถวยเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดถวยเทพชั้นดาวดึงสมมติว่ามีอยู่สัก 100,000 นะโยมนะแต่รัศมีเมื่อมาเปรียบเทียบกับรัศมีของเทพบุตรเทพธิดานางฟ้าของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าจุบมาก็เหมือนกับแสงสว่างของดวงจันทร์ครอบงำแสงสว่างของดวงดาวโยมเพราะว่ารัศมีของเทพชั้นสูงนั้นจะมีมากสามารถกลบรัศมีของเทวดาชั้นต่ำๆได้นะท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมีทั้งเป็นผู้เรืองยศย่อมรุ่งโรจน์เกินถวยเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดด้วยรัศมีข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านท่านเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เป็นครั้งแรกท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนจึงได้เรียกข้าพเจ้าโดยชื่อเดิมว่าพัฒนาดังนี้เล่านางก็ยังคือจำไม่ได้โยมไม่รู้ว่าเทพธิดาที่มาเรียกเนี่ยเคยเป็นอดีตน้องสาวตอนเป็นมนุษย์นะนางสุภัฒนาเทพธิดาจึงบอกแก่นางพัฒนาเทพธิดาด้วยคาถาสองคาถาว่าพี่พัฒนาน้องชื่อสุภัทธาในภพครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่น้องได้เป็นน้องสาวของพี่ทั้งได้เป็นภรรยาร่วมสามีกันกับพี่ด้วยน้องตายจากมนุษย์โลกนั้นมาแล้วได้มาเกิดเป็นเทพธิดาร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดีบอกนะกรรมเก่าของตัวเองโยมนางพัฒนาเทพธิดาจึงถามต่อไปด้วยคาถาสามคาถาว่าแม่สุภัทธา
เธอจงบอกถึงการอุบัติของเธอในหมู่เทพเหล่านิมมานรดีซึ่งเป็นที่สัตว์ทั้งหลายได้สั่งสมบุญไว้อย่างเพียงพอจึงจะมาบังเกิดได้เธอได้มาบังเกิดในที่นี้เพราะทำบุญสิ่งใดไว้และใครเป็นผู้สั่งสอนเธอเป็นผู้รุ่งเรืองยศและถึงความสุขพิเศษไพบูลย์ถึงเช่นนี้เพราะได้ให้ทานและรักษาศีลเช่นไรไว้แม่เทพธิดาฉันถามเธอแล้วนี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรโปรดบอกฉันด้วยนางสุภัทธาเทพธิดาตอบว่าเมื่อชาติก่อนฉันมีใจเลื่อมใสได้ถวายบิณฑบาต8ที่แก่สงฆ์ผู้เป็นทักขิณยบุคคล8รูปด้วยมือของตนเพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้มีรัศมีเช่นนี้มีความงามเช่นนี้โยมไปยันใหญ่เลยนะตรงนี้เนี่ยและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอันนี้เป็นอานิสงส์ของการถวายสงฆ์นะเมื่อนางสุภัทธาเทพิดาบอกอย่างนี้แล้วนางภัทธาเทพิดาจึงถามต่อไปว่าพี่ได้อังคาดภิกษุทั้งหลายผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยข้าวและน้ำด้วยมือของตนเองมากกว่าเธอคล้ายเป็นอุปถากประจำในการนำข้าวปลาอาหารถวายพระนะแต่ว่านางถวายเฉพาะเจาะจงบุคคลโยมนางภัทธาเนี่ยไม่ค่อยได้ปรารภสงฆ์นะถวายแต่องค์ที่ตัวเองรักถวายแต่องค์ที่ตัวเองชอบถวายแต่องค์ที่ตัวเองอุปถากองค์อื่นๆนี้อาจจะไม่ค่อยได้สนใจที่จะถวายอะไรอย่างนี้นะหรือถวายแต่ว่าไม่ได้ปรารภให้เป็นสังฆทานไม่ได้ปรารภหมู่สงโยมแต่ว่าถวายเป็นเฉพาะเจาะจงบุคคลเนี่ยเป็นส่วนมากนะนางก็บอกว่านางได้ถวายแก่น้องสาวตั้งนานนะครั้นถวายทานมากกว่าเธอแล้วก็ยังเกิดในเหล่าเทพเจ้าต่ำกว่าเธอส่วนเธอได้ถวายเพียงเล็กน้อยทำไมจึงได้รับผลวิเศษไพบูลย์เช่นนี้เล่าดูก่อนเทพิดาฉันถามเธอแล้วจงบอกว่านี่เป็นผลกรรมอะไรถวายแค่เล็กน้อยทำไมได้เกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่าเนาะนางสุภัทธาได้บอกถึงกรรมที่ตนทำต่อไปว่าเมื่อชาติก่อนดิฉันได้เห็นภิกษุผู้อบรมจิตใจจึงได้นิมนต์ท่านรวม8รูปมีพระเรวตะเป็นประธานด้วยภัตตาหารพระเรวตะเถระมุ่งจะให้เกิดประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่ฉันจึงบอกฉันว่าจงถวายสงฆ์เถิดฉันได้ทำตามคำของท่านทักษิณานั้นจึงเป็นสังฆทานอันตั้งไว้ในสงฆ์ซึ่งหาประมาณมิได้ส่วนทานที่พี่ได้ถวายแก่ภิกษุผู้เป็นรายบุคคลจึงมีผลไม่มากดมนางสุภัทธาเทพิดากล่าวอย่างนี้แล้วนางภัทธาเทพิดาเมื่อจะรับรองความข้อนั้นและประสงค์จะปฏิบัติอย่างนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการถวายสังฆทานมีผลมากหากพี่ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกจักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอจักเป็นผู้ปราศจากความตระหนี่ถวายสังฆทานและไม่ประมาทเป็นนิดบางทีไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ถือว่าพลาดนะโยมนะพลาดในนี้คือว่าโอกาสที่จะทำบุญเหมือนมนุษย์ไม่มีนะโยมนะการที่จะทำบุญแก้ตัวใหม่เนี่ยโดยการให้ทานเนี่ยมันก็ยากโยมเมื่อไปเกิดในสวรรค์แล้วนางก็จึงคิดว่าถ้าตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยจะขอถวายแต่สังฆทานนะจะรู้ความประสงค์ของผู้ขอนะผู้ขอก็ทุก
คนทุกประเภทนะจะเป็นยาจกวันนี้พกขอทานคนเดินทางไกลที่เป็นผู้ขอมาขอเนี่ยเราก็จะให้เพราะว่าเห็นอานิสงส์ของการให้ด้วยตนเองที่ตัวเองมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็เพราะว่าอานิสงส์ของการให้แต่การให้เนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยอยากจะถวายแบบสังฆทานนะเหมือนกับน้องสาวที่เขาถวายสังฆทานเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นสูงโยมก็คือคิดว่าอยากจะมาแก้ตัวใหม่โยมอันนี้ก็โยมฟังเอาเองนะโยมนะว่าเราการให้ทานเนี่ยถ้าเราปรารภพระสงฆ์น้อมจิตไปสู่พระอริยบุคคลสี่คู่8จำพวกนี่ให้น้อมคิดเสียว่าพระภิกษุที่เรากำลังถวายทานอยู่เป็นตัวแทนของหมู่พระอริยสงฆ์ที่ท่านมารับทานของเราเมื่อท่านรับทานของเราแล้วท่านก็จะเอาไปแจกให้กับหมู่พระอริยสงฆ์ที่เหลือได้ใช้ได้บริโภคโยมเนี่ยเรียกว่ามีจิตน้อมถึงสงฆ์ส่วนนางสุภัทธาเทพธิดาก็กลับไปสู่เทวโลกของตนลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นนางสุภัทธาเทพธิดารุ่งเรืองครอบงำถวยเทพชั้นดาวดึงทั้งหมดด้วยรัศมีแห่งสรีระและได้สดับการสนทนาของเทพธิดาทั้งสองเมื่อนางสุภัทธาเทพธิดาหายไปในทันใดนั้นเองเมื่อไม่รู้จักชื่อจึงตรัสถามนางภัทธาเทพธิดาว่าดูก่อนนางภัทธาเทพธิดาเทพธิดาผู้นั้นเป็นใครมาสนทนาอยู่กับเธอมีรัศมีรุ่งโรจน์กว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดนางภัทธาเทพธิดาจึงทูลแด่เท้าสักกะว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพเทพธิดาผู้นั้นเมื่อชาติก่อนเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกเป็นน้องสาวของหม่อมฉันและยังเคยร่วมสามีเดียวกันกับหม่อมฉันด้วยเธอทำบุญถวายสังฆทานจึงรุ่งเรืองถึงเพียงนี้เพคะจึงท้าวสักกะเมื่อจะสรรเสริญความที่สังฆทานมีผลมากจึงได้ตัดคาถาต่อไปนี้ว่าโอ้โยมเวลาหมดลงอีกแล้วนะคงไม่จบโยมให้โยมมาติดตามรับฟังให้จบนะในวันใหม่อะระวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร